ความเดิมตอนที่แล้วอายรู้สึกไม่ดีโอเคนั่นไง73ตัว50,000เหรียญเธอนี่พิเศษมากเลยนะโจ๊กเกอร์โอ้โหเดี๋ยวแล้วจะเก็บไงเนี่ยอุ้ยคือก็แล้วใครจะแบกครับแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเครู้สึกผ่านไปน่าจะหลายพาร์ทกันถึงจุดเปลี่ยนวันที่2ถึง3วันที่2น่าอยู่ยาวสมควรโอเควันที่3มันหยุดนะผมวันวัฒนธรรม Culture Day โอ้โหขึ้นศาลได้มั้ยแล้วเราก็เข้ามาจริงจังปะเนี่ยเราเข้ามาเพื่อให้เขารู้ว่าเราเข้ามาเหรอคดีมันเกี่ยวกับเราไหมนี่เหรอห้องศาลน่ะ Just being here causes my body to tense up ที่นี่รู้สึกเกรงจังเลยกดดันมากเลยอ่ะ I'm shocked that Nijima-san could think of somewhere this solemn as a casino ตกใจนะเนี่ยที่นิจิมะซังเห็นว่าที่นี่เป็นคาสิโนได้เฉยเลยอ่ะ So Makoto says is that lady who's overflowing with the aura of a capable woman แปลว่าพี่สาวมาโคโตะก็คือผู้หญิงคนนั้นที่แต่งตัวจัดเต็มแล้วก็มีออร่าความผู้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนั้นBy the way what's this คือมาทำอะไรคือเราบอกไงพี่สาวมาโคโตะคิดไงว่าเรามาทำอะไรกันแน่มาดูงานอะไรอ่ะสัมดูงานของการเป็นแม่กันมาหาพี่สาวเพื่อนมาเยี่ยมงานพี่สาวเพื่อนประหลาดมากเลยอากาศีก็มาด้วยเนี่ยประหลาดมากเป็นแก๊งด้วยกันแล้วก็ตามแล้วศาลรอบเนี้ยเขาสอบคำสอบคดีเรื่องกันแน่หรอ A politician who decided to make personal use of government funds นักการเมืองที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลเรื่องส่วนตัวไงล่ะ I read about that in a magazineHe went on a vacation with his mistress to some fancy hot springs. ฉันเห็นเรื่องนี้ในแมกกาซีนเหมือนกันนะเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงด้วยที่มีชุดแฟนซีในบ่อน้ำพุร้อนด้วย Aren't politicians supposed to be loaded? Why do you mess with our tax money? ก็เหมือนเป็นคนทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่เขาต้องยุ่งกับเงินภาษีพวกเราด้วยล่ะคอร์รัปชันไงล่ะเป็นคนไม่ดีด้วยก็เป็นอย่างนี้แหละนะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะสวรรค์เลยมันสวรรค์เลยนี่มันก็นะother people's cash is a total no-go. การเงินคนไปใช้นี่มันแย่มากเลยนะเนี่ย This may sound odd, but isn't Nijima-san supposed to be busy with our investigation? เนี่ยฟังดูแปลกนะแต่ว่านิจิมะซังน่าจะยุ่งกับคดีเราไม่ใช่เหรอ Does she really have time to be coming to a trial like this? เธอมีเวลามาเข้าศาลสอบสวนคดีพวกนี้อีกเหรอเนี่ยนั่นสิ Supposedly she was on this case before being assigned to the Phantom Thieves. เพราะนี่ว่าเธอติดคดีพวกนี้อยู่นะก่อนที่จะยุ่งกับคดีของจอมโจรน่ะ Normally another prosecutor would take her place but Sai-san can be a bit of a perfectionist แต่ปกติแล้วจะมีอัยการคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเธอแต่เนื่องจากSai-sanเป็นคนที่สมแบบนะก็เลยไม่ยอมปล่อยให้ทำต่อเลยในคดีเก่งชิบหายเฮ้แล้วเราทำไงให้นิจิมะซังเห็นพวกเราล่ะเห็นจะรู้เขาถึงงั้นเลยเหรอคือต้องให้เห็นแต่เดฟพอเข้ามาในมิตินั้นจะได้รู้ว่าโอเคคนนี้อยู่ในศาลก็ได้ What the hell ได้บอกพี่สาวเธอหรือเปล่าว่าพวกเรามา I don't think she read the message though เธอไม่น่าข้อความเลยนะเป็นกรรมมีแผนสำรองไหมตะโกนไปเลย Not exactly ให้เห็นก็พอแล้ว I'm sure she'll notice us eventually ไม่เชื่อหรอกนะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอต้องเห็นพวกเราแน่ๆนะไม่ต้องห่วงก็ต้องเงยหน้าไปพองขวานิดนึงอ่ะต้องเห็นแหละจะเอ๋เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นแล้วอะไรแกงหน้าคุณ I noticed a lot of students here but is that a Akechi-kun? From Makoto? ฉันว่าฉันจำนักเรียนบางคนได้ที่นี่นะนั่น Akechi-kun ได้ป่ะเนี่ยก็โตด้วยเหรอ Now that I think about it there was a message about her coming เจ้าไปแล้วถ้าถูกคำนี้นะเห็นแล้ว That doesn't matter for now เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะเห็นปะล่ะก็น่าใช่แหละก็แค่เหยียดหน้าขึ้นมาตกใจแล้วก็กับไปต่อเดี๋ยวเราเริ่มมันนะ Alright Nijima can see now that we're allowed in the courtroom เอาล่ะนิจิมะตอนนี้เห็นพวกเราอยู่ในศาลแล้วใช่ไหมล่ะก็แปลว่าเข้าไปได้ Should let us enter that high limit thingamajig Let's head over to her palace once the trial's over อย่างนี้เลยเหรอนั่นแปลว่าตอนนี้พวกเราไปที่เข้าไปข้างในไปต่อได้แล้วล่ะนะก็เดี๋ยวรีบตรงไปที่พระชวังเธอเลยเราจะเลิกคดีสอบสวนนะในกระเป๋าไปซะอีบ้าก็มิ้วในสารผมมิ้วมิ้วอีกแล้ววะ What the fuck ไม่ได้มีแค่นักเรียนนะมีแมวด้วยเหรอไปถึงไส้นะมองแรงพาแมวมาในสารด้วยพวกแมวด้วยเหรอเนี่ยแล้วแค่รู้ว่ามีคดีก็พอนะของคดีเรื่องการโกงกินของนักการเมืองในประเทศนะประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะโอเคเจ๊ไป
เราจะมุ่งหน้าไปตรอนะผมเคเซฟก่อนนะพวกความชั่วเราจะไม่ตายนะไปโดดเซฟไกลไกลชิบหายไปวอดมันจะไม่ดีมันจะเสียเวลาเราก็เซฟตรงนี้เลยแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปชั้น3ผมก็ต้องไปชั้น2ก่อนแล้วก็ค่อยคลิปนะผมว่าชั้น3มันไม่มีตัวเซฟตอนนี้โอเคเมมเบอร์ฟลอร์นะผมแล้วก็ถือว่าจองนี่คือ reservation นี่ว่านะการจองตำแหน่งที่นั่งด้านนอกไม่เราไม่จองเป็นเหยื่อนะหรือเป็นผู้ทำผิดหรือเป็นพยานนะผมเราจองเป็นคนนั่งดูเลยสัตว์โอเคหาลิมิตนะผมไปก็น่าจะเป็นครึ่งหลังนะตอนนี้ผมมันน่าจะ 50% ของที่นี่นะผมว่ามันมี4ชั้นไงใช่ไหมถ้าหาลิมิตไม่ได้ยาวชิบหายไปวอดนะให้ไฮเลดเนี่ยไฮเลดก็ได้ยังมาประตูเปิดแล้วตอนนี้มีอะไรกันทางเราแล้วอุ้ยนี่สารนี่แหละอู้เวทีสารนี่เหรอเนี่ยเป็นสิ่งที่การจำมันควบคุมและเปลี่ยนแปลงไปได้อ่ะโหเพื่อนถ้าสิ่งนี้ทำให้นายไปใจแล้วก็นายได้เห็นบางอย่างที่เจ็บปวดกว่านี้นะรู้ไหมฮ่าฮ่ายากที่จะเชื่ออยู่ดีนะรู้ไหมแต่เรารับเลยว่ามันยากที่จะเชื่อมากๆเลยอ่ะดูนี่สิข้างบนเคาน์เตอร์ด้วยนะไปดูก่อนไหมเคาน์เตอร์มีอะไรเหรอก็ไปแวะหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะแปลงดีกว่าเคาน์เตอร์ข้างหน้าฮะโอ้โหมันมีห้องอีกซ้ายขวาหลังนี่มีป่ะเนี่ยหลังเหมือนจะมีด้วยนะมีอ๋อหลังห้องเซฟโอเคห้องเซฟตกใจนึกว่ามีอะไรอ๋อเป็นหน้าโอเคข้างหน้าซ้ายขวาหน้า3จุดนะผมหลังห้องเซฟเฉยๆก็นี้ก็ไม่เกี่ยวโอเคเซฟรูมไฮลิมิตฟลอร์โอเคเซฟอีกรอบนึงแต่ไม่ต้องเดินไกลหรือว่าต้องมาเจอบทพวกนี้ใหม่นะผมทับไปเลยเซฟเก่าโอเคแล้วก็ห้องนี้จะเป็นพวกคงต้องพยายามทำบางอย่างเพื่อให้ต่อไปได้ก็คือต้องไปมาพอสมควรมันไม่ง่ายหรอกผมว่าเกมมันทำให้แบบต้องมีบางอย่างที่เราต้องพยายามมากกว่านั้นมากกว่าเดิมมากกว่าทันที่แล้วผมว่านี่ยากกว่าเดิมผมว่าโอเคสาเดี๋ยวน่าจะว่าไปนี้มันอ่านได้ปะโอ้อ่านได้ที่มาโอเคข้างหน้าก็น่าจะอ่านได้นะนี่เป็นกฎของสิ่งที่เรียกว่าแบทเทิลอารีนาหาน่าจะอ่านดูนะนี่เป็นการสู้แบบหนึ่งๆนะ PVP นะผมอย่างแฟร์ๆสู้1-1มี3รอบของไอ้หน้านี้ขอสุดกับการต่อสู้นะ1-1อย่าบอกนะว่าตรงนี้ตรงที่เราต้องอยู่เดียวคือตอนนี้เรานี่เนี่ยตอนนี้เราหนีใส่จิมมามาเราอยู่คนเดียวไงสงสัยว่าทำไมกันแน่ซุปเปอร์แบสโบหรือซุปเปอร์แบสโบนี่คืออะไรคิดว่าการต่อสู้อาญากรก็เป็นการต่อสู้อย่างนึงนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนภาพไปแบบนั้นก็ได้นะอีกแบบนึงก็ว่าไปอ่ะต้องใส่ตัวแล้วมีอะไรอยู่ข้างหน้ากันแน่นะพวกเราเตรียมพร้อมก่อนแล้วกันนะเข้าไปอ่ะโอเคฝั่งตรงข้างก็น่าจะมีอันนึงปะฝั่งนี้ไม่มีนะมีแต่ประตูนะผมประตูซ้ายประตูขวาประตูขวาฝั่งนี้โอเคนี่มีอันนี้อันนึงหัวใจได้ไหมอันนี้นี่คือบ้านแห่งความมืดเหรอ House of Darkness บ้านแห่งความมืดเขียนว่าอะไรบ้างกันแน่เนี่ยในเกมนี้เธอจะต้องหลบหนีจากของกดที่มืดสนิทเธอจะไม่จะออกเมื่อไหร่ก็ได้นะเริ่มใหม่ก็ได้ทุกเมื่อเลยเกมจบลงก็ต่อเมื่อคุณไปถึงเส้นชัยได้ได้ก่อนนะนี่มันบอกแค่ว่าเป็นของกดที่มืดเหรอเนี่ยก็คงต้องเข้าไปดูเองนะว่าเจออะไรกันแน่มันดูน่ากลัวจังวะแล้วข้างบนล่ะข้างบนประตูบานเปอร์เลเทอร์อีกบานหนึ่งซึ่งเปิดได้ปะโอเคข้างล่างก่อนดีกว่าโอเคก็ดูข้างล่างว่าเขาจะแนะนำอะไรคร่าวๆหรือเปล่านะผมกับทาง3ทางนี้โอเคอันนี้โอ้ตังยังมาเหรอตังยังมาต่อเว้ยโอเคดีต่อสู่ชั้นไฮลิมิตนะเราสวรรค์ของผู้พนันก่อนอื่นเลยพวกเราอยากจะต้อนรับด้วยของขวัญให้คุณของขวัญคือโอเคได้ตังค์พันกว่าด้วยเยี่ยมมากตอนนี้พวกเราก็ได้ตังค์เพิ่มอีกแล้วเนี่ยก็พันเดียวเนี่ยยังมาให้แต่ละคนต้องเท่ากันไม่ได้หรอแบบว่าเยอะกว่านี้ขอโทษด้วยนะครับแต่ของต้อนรับมันได้แค่การระบายท่านเองนะครับเดี๋ยวนะอาคาสีให้มาอีกอ๋อเดี๋ยวนะผมว่าผมรู้แล้วอาคาสีที่ได้มา2ใบก็คืออีกคนหนึ่งไงอ๋อแค่ที่ 3,000 จากไอ้ตรงริวจิคือได้จากใบหนึ่งแน่ผมว่านะอยู่นั้นแล้วแล้วก็นี่นะครับแผนที่ของชั้นนี้โอเคนี่โอ้นี่ไงทางซ้ายขวามีห้องนี่โอเคแล้วรางวัลล่ะห้องการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวพวกเราเป็นเมมเบอร์การหรือเปล่าล่ะห้องเนี้ยพวกเรามีรางวัลเหมือนกันนะแต่โชคดีที่ครั้งนี้ไม่ใช่พวกนั้นอ่ะนะไม่ใช่การ์ดอ่ะว่าไงนะพวกเราจะไปที่ชั้นเมเจอร์ไงกันแน่หรอชั้นผู้จัดการอ่ะเดี๋ยวผมบอกคุณเองนะครับไม่ได้เป็นต้องใช้การ์ดหรอกนะมาทางนี้ก่อนนะครับทางนี้ก่อนข้างบนเหรอเป็นห้องข้างบนใช่ไหมน่าสงสัยจังเลยแฮะแต่เราต้องไปดูอยู่แล้วนะ
ก็หาเวลาไปดูหน่อยว่าจะมีอะไรกันแน่ข้างหน้าโอเคดูซิว่าแรกได้บ้างโจ๊กเกอร์โอเคดูแล้วชอบทุกอย่างที่นี่น่าจะใช้ตังในการแลกเปลี่ยนนะเราดูว่าจะมีอะไรแลกเปลี่ยนได้บ้างก่อนแล้วกันนะอ้าวโอเคผมหมายถึงว่าให้ดูรอบๆก่อนค่อยแลกเปลี่ยนนะผมถ้าเกิดว่ามันดูว่าคุ้มไหมหรือว่ามีต้องใช้ตังเท่าไหร่มันน่าดูก่อนใช้ตังเท่าไหร่ไม่ใช่หรอมันไม่เราดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่จะได้วิเคราะห์ไม่ซื้อไงพวกเราซื้อไหมผมว่าอ่ะห้องนี้ก็ได้ห้องนี้มีอะไรมีระเบียงแผนที่นะแผนที่จะว่าไปแผนที่ได้มาแล้วเพิ่มเติมก็ตรงนี้อันนี้ห้องของกดหน้าผม House of Darknessมีต่อ2มีบันไดขึ้นมีข้างบนด้วยไอ้หน้าเป็นทรงอย่างนี้แค่จุดเดียวโอเคที่นี่ไม่เยอะนะที่นี่ไม่กว้างแปลว่าต้องเจออะไรยิ่งใหญ่ในเขตนี้มีล็อกกุญแจเรามี3อันเปิดไปโหหีบสวยได้ประเด็นจะว่าไปแล้วได้เสื้อผ้าเนี่ยแบบลืมดูเลยมีเชนสไฟล์โอเคเสื้อผ้าดูมาได้มาแล้วมันมีใครเปลี่ยนแล้วคุ้มไหมนะผมโอเคเนี่ยอันยิวเวสครับผมเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงด้วย2คนเลยมั้ยมีของผู้หญิงมีแกมเบลเดสโอเค202 21อู้หลบหลีกเพิ่มเยอะมากเลยอ่ะมันก็ตกอะไรมันก็ตกอู้อันยิวโอเคอากาจิก็อันยิวได้มั้ยเราให้พระเอกดีกว่าอันยิวอ่ะว่าเราต้องการป้องกันตัวพระเอกดีสุดนะผมให้ทำได้ก็ผู้ชายเรามีอากาจิใช่มั้ยมีฟอร์มอลดีกว่าแล้วเสื้อสูทแย่กว่างั้นสเปซสูทเราให้ผู้หญิงคนอื่นที่เสื้อผ้ายังไม่ดีพอนะผมฟุตบอลมันต้องใช้ก็ได้ผมว่านะจริงไหมฟุตบอลมันต้องใช้ก็ได้บ้างผมว่าตามหลักฟุตบอลมันแค่เอาสกิลตัวอย่างนึงที่มันช่วยเราได้เฉยเนี่ยนี่ก็ได้ด็อกวอชช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ารู้สเปซสูทก็ได้โอเคอันนี้ที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วโอเคเสื้อผ้าใหม่ถือว่าดีโอเคอยู่รัดอยู่โอเคอันนี้มีของอีกฝั่งนี้ไลฟ์สโตนตรงนี้อะไรมันคืออะไรวะตาช่างเหรอตาช่างนะ isn't that นี่ตาช่างนี่นะหรือเป็นสะพานกันแน่นะสะพานโอ้สะพานตาช่างสะพานนั่นแหละผ่านตาช่างนะผมมีพื้นที่ข้างหลังต่อไปอีกนะมันจะเป็นห้องผู้จัดการโอเคอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมไม่พลาดหรอกนะน่าสงสัยเลยว่าพวกเราต้องหาวิธีลดสะพานลงมาใช่ไหมล่ะแต่ทำได้กันแน่หรออืมต้องสืบสวนแถวนี้ก่อนนะหาวิธีที่จะทำให้ได้โอเคมีตาช่างต้องหาวิธีลดให้มันเดินไปได้นะอีน่าผมข้างหน้าสะพานมันเป็นแนวนี้เหรอเนี่ยนะมันคืออันไหนอ๋อคืออันนี้แหละก็คือเอียงอ๋อนี่ไงสะพานไม่คืออันนี้ไอ้แท่งข้างบนนี่คือสะพานนะผมโอเคตอนแรกดูเหมือนกับเป็นก็ได้มันเป็นไอ้เนี่ยแท่งกลางตาช่างไงตอนแรกนึกว่าเป็นทรงกลมแต่มันเป็นทรงตรงแนวตรงนะผมนี่ไงเครื่องจักรบางอย่างนะผมต้องแตะเป็นเมื่อการ์ดต้องมีตังค์หนึ่งแสนหนึ่งก็ไปเอาเครื่องล่านต่อนะอีก5,000-5,200รอบก็ได้เต็มร้อยแล้วคุ้มโอเคต้องให้ผ่านไปได้โดยการใช้ตังค์นะเนี่ยอีกแล้วอะไรจะขึ้นอีกเราคิดแล้วพวกเราก็ทำได้นะเพราะพวกเราก็เคยได้50,000แล้วนี่นะแต่เราต้องเก็บตังค์ไว้พวกนี้นะให้มันเหลือเฟือด้วยทำอีกก็น่าจะได้นะหรือเปล่าต้องลองดูไหมชั้นนี้เป็นชั้นไฮลิมิตฟอร์ดด้วยนะต้องมีความเสี่ยงกว่าเดิมนะที่จะได้ตังค์มากกว่าเดิมแต่เสี่ยงกว่าเดิมใช่ไหมล่ะที่นี่แหละต้องลองดูนะชนะได้อะพร้อมดูก่อนว่าเกมที่ชั้นนี้มีอะไรบ้างให้เล่นนะโอเคพอสุดได้แล้วผมก็ไปดูเกมก่อนนะซ้ายขวาใช่ไหมดูก่อนว่าแลกอะไรได้บ้างก่อนนะอยากดูว่าแลกอะไรบ้างเผื่อดูตังไม่ให้อีกวะมีไอน่ากับดาร์เนสเหรอไอน่าน่าจะสั้นกว่าผมว่าคือมันนี่มันเดียมันน่าจะเข้าไปแล้วก็คือสู้อะหลักๆก็น่าจะสู้แหละคือต้องมีอันนึงที่แบบเป็นขั้นต้นอีกอันนึงขั้นปลายผมว่านะก็ดูก่อนว่าอันไหนขั้นต้นไม่แน่ใจนะผมมึงไม่บอกได้โอเคแต่เชื่อว่าถ้าเกิดทำอย่างนึงไปน่าจะส่งผลให้อีกอย่างนึงอ่ะเราต้องนอนชั้น2มันบอกว่าชั้นตุ๊กเต่าก่อนนะเพื่อที่จะได้เงินต้นก่อนแล้วค่อยไปไอ้สล็อตแมชชีนเงินปลายที่เพิ่มมา10เท่าจาก 5,000 เป็น 50,000 ได้เงี้ยอันนี้ต้องมาดูว่าต้นอ่ะต้องไอ้หน้าหรือต้องเฮาด้านไหนกันแน่นะผมให้ผมไปตรงที่สั้นๆก่อนดีกว่าผมว่าอันนี้มันก็คือไปเจอสู้ๆไปเรื่อยๆละลาคืนงั้นนะผมก่อนข้ามมันเดินเยอะไงท่านอารีนาเข้าได้มั้ยจ๊ะมีคนดักรออีกแล้วนะสวัสดีครับสู้มั้ยครับนี่ตอบสู่แบทเทิลอารีน่านะเรานักสู้ที่จะมาสู้เพื่อให้ตัวเองชีวิตเป็นประกายสดใสก็ว่าไปโอ้พวกนายนี่นะพฤติกรรมของพวกเราเลยนะเรื่องพวกนายอ่ะฮะนี่แกได้ยินเรื่องพวกเราอะไรกันแน่หรอเนี่ยให้ตาสีพวกนายกดเลยจังเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยน่าเบื่อพอดีเลยนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแคร์หรอกนะขอฉันคอนเฟิร์มก่อนแล้วกันนะว่าตอนนี้นายมีตังค์อยู่ถึง10,000หรือเปล่านี่ไงต้องใช้ตังค์10,000ก่อนฝั่งนี้ถึงได้
อ่ะว่าไงนะมีไม่ถึงน่ะถ้างั้นก็ไม่ได้นะถ้าเกิดเธอไม่มีตังค์ไม่พอแล้วก็เข้าไม่ได้อ่ะฟังก่อนนะเอาละฟังฉันนะกลับมาตอนที่มีตังค์ครบจำนวนที่บ้านก่อนแล้วกันนะเคเปล่าหนูว่าเกมนี้ต้องการตังค์ที่เป็นค่าใช้จ่ายนะเป็นค่าเข้าร่วมนะลองเล่นเกมตามกฎนะหาที่อื่นก่อนดีกว่านะโอเคสุดคือไม่ได้นะผมแต่ก็เดินดูได้แถวนี้ประตูล็อกอยู่โอเคมีเซฟรูมได้ไหมโอเคโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหของเต็มเลยก่อนนะสโมกซิก้าแต่ตอนนี้มีเซฟรูมก็คือมีตรงจุดให้เราได้เดินใกล้ๆนะผมในการปิดอะไรอู้เพชรมันจะเป็นของแร่ใหม่เอาเพชรอันเดิมดีกว่าอันนี้แพ้อะไรนะอันนี้แพ้โอเคลังตรีเดี๋ยวกดยูผิดกดยูแรงเฉยตายหาเลยชิบไปเลยเราฆ่าก็ได้แต้มนะผมถ้ากระจับมันก็มีแล้วไงในตังค์ 5,000 โอเคเลิศคือเราไม่น่าใช้สกิลเมื่อกี้เพราะว่าเปลืองสมัยหน้าน่าใช้สกิลอื่น พังมือโทษทีรีบไปไหนเห็นมันอ่อนแรงก็เลยตบสักพั่มเลย โอเคนั่นแหละโอเคฝั่งนุ่งข้ามนะผมฝั่งบ้านในความมืดมิดนะผมเฮ้าออฟด้านเนี่ยตรงนี้ประตูนี่ดูยิ่งใหญ่กว่าฝั่งนุ่งข้ามดูแบบน่าจะเป็นจุดที่น่ากลัวพอสมควรให้เราได้คือเดาจากแผนที่ไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงแน่แล้วแค่ห้องมืดเหรอไม่น่าใช่แค่นั้นนะเคมาแล้วมีจุดลงทะเบียนนะผมตอนนี้จะต้องสู่บ้านในความมืดมิดนะสำหรับพวกเราก็คือของกดในความมืดไงล่ะนั่นไม่คิดจะสู้พวกเราใช่ไหมล่ะพวกเราไม่สนใจเรื่องนี้หรอนะคุณเป็นแขกที่มีค่านะครับตอนเนี้ยแขกกันเลยส่วนใหญ่แล้วปกติตามหลักพวกเราชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ต่างจากชั้นอื่นนะชั้นนี้ลูกค้า VIP ทั้งหมดแล้วที่พวกเราจะต้องมาเชิญเพื่อที่จะมาเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยเมื่อแค่กับอันในมาร์คแข่งอะนะที่สักอย่างหนึ่งโอเคนี่ก็ตามมันก็ว่าคุณจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ที่เหลือพวกเราไม่มีอะมันจะแปดหรือเปล่านะก็นั่นแหละเพราะงั้นแล้วคุณจะเป็นหนึ่งในตัวสำคัญของเกมนี้แหละนะปกติก็คือเราต้องเล่นเกมในการที่คุมคนอื่นใช่ไหมแต่กรณีนี้คือเราไม่มีคนอื่นคุมก็คือแปลว่าคุมตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยเป็นหมากเดินกลัวไปใช้กันได้แหละนะก็ต้องการอยู่แล้วที่จะเป็นคนเล่นเองมากกว่าคนคุมอ่ะเอาล่ะผมอธิบายกฎแล้วกันนะครับตรงไปข้างหน้าจะมีของกฎอยู่ต่อหน้าคุณผมจะให้คุณจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนให้เต็มที่เพราะข้างในมันมืดมากเร็วมากเลยด้วยค่าเข้าก็คือ 1,000แล้วถ้าคุณไปถึงจุดหมายได้คุณจะได้ตังค์10เท่าด้วยนะเป็น10,000คอยเลยเนี่ยถ้าเกิดชนะของกดนี้ได้ก็นี่แต่เป็นชั้นไฮลิมิตฟอร์ก็ได้ตังค์คุณเยอะมากขนาดนี้ไงล่ะแต่สงสัยจนเลยว่าของกดจะเป็นแค่ตามที่ว่าหรือเปล่ามีแค่ทางให้เดินแล้วก็จบแค่นั้นหรือเปล่าโอเครู้อยู่ดีกว่านะผมมาพร้อมเปย์แล้วอีกนั่นก็คือว่าคุณก็ได้จะกลับทำเดิมได้นะหรือเรื่องที่จะออกจากห้องไปได้ก็ได้ถ้าคุณอยากไปอ่ะก็ขอให้สุขแล้วกันนะน่าจะแบบไปเรื่อยๆเจอมอนเตอร์10ตัวแน่ผมว่านะมันไม่ได้ง่ายอ่ะมันต้องมีง่ายแน่ๆเลยถ้ามันง่ายมันคงไม่สิบเท่าใช่ไหมเดี๋ยวมันจะโกงเราวะโกงไงวะถ้าสมมติว่าโกงจริงจะโกงไงวะยังไม่นึกภาพไม่ออกนะผมแต่น่าจะต้องเจอมอนเตอร์เยอะๆแบบว่าเดินไป19เจอมอนเตอร์1ตัวแล้วก็มาตีแบบนั่นแหละอย่างนั้นเราต้องดูทางนะทางแต่บอกว่าซับซ้อนนี่ปะมันเนี่ยวะเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีแค่เนี่ยคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเนี่ยนะคือเราไปต่อน่าจะเป็นตรงที่มันไม่มีในแผนที่อ่ะคือตรงที่เราต้องเดินนะโคตรกว้างเลยแน่ๆเลยดูแล้วเอาแล้วผมว่าผมพอรู้แล้วแล้วมอนเตอร์ข้างหน้านี่คืออะไรผมว่าผมเห็นมอนเตอร์ข้างหน้านะมันนี่มีตัวเดียวแหละมีหลายตัวด้วยสวัสดีครับเคาน์เตอร์นี่คือโอเคลงทะเบียนแล้วหรือเปล่าลงแล้วมั้ย 1,000 ก็เราได้ฟรีแล้วโอเคมีเนี่ยเห็นเงามอนเตอร์นะผมทันทีก็ไม่มีบอกด้วยโอ้แปลว่าน่าจะเป็นสุ่มตำแหน่งเดินแน่ๆเลยชัวร์แล้วเรารู้แล้วชิบหายมืดชิบหายเลยพระเจ้าช่วยโคตรมืดเลยไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะเนี่ยพวกเราโดนหลอกปะเนี่ยรู้สึกได้ถึงเงาด้วยนะง่ายจะบ้าเหรอโอเคพวกเราจำทางได้นะศัตรูก็จะมีผ่านทางพวกเราด้วยอันตรายหรือเปล่าเนี่ยว่าพวกเราจับมือได้แล้วกันนะโอเคนี่ไงสว่างกว่าเดิมชั่วคราวใช่ไหมไม่ก็ด้วยพลังของเรานะผมพลังเราโอเคพลังเราเฉดเดน่ากลัวเนี่ยข้างหน้ามีมอนเตอร์อยู่โอ้โหแล้วบริกรถือตัวนี้มันรู้สึกไงมันจะมันคล้ายๆบ้านผีสิงอะนึกออกปะในการนี่โอ้ my god เกียดตัวนี้มันจะได้ผมฆ่ามันแล้วนะทำไมมันยังไม่มีขึ้นคนนี้วะเนี่ยทำไมกันมันเหมือนกับตัวละครเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ก็เราไปโดนเซฟอื่นมาใช่ก็เถอะ
รู้สึกว่าพลาดแสงไม่เข้านะตอนที่ผมจำได้ตัวเนี้ยมั้งเคยตีแล้วอ่ะนี่มันเคยตีแล้วไม่ขึ้นเฉยวันโอเคเอาลองก็ได้ลองสกิลคือสมัยก็มีตัวนี้พาซูซูแต่ให้หาลองแล้วไม่เข้าอืมมีสายฟ้าใช่ไหมสายฟ้าได้มามาเฟลนก้าไฟฟ้าเข้าไหมไม่เข้าโอเคแต่ติดชนะท็อปหน้าไงเนี่ยที่ของลุงการพูดชนะนะเทียบนะผมดีบ้าดีเวอร์เอาเดี๋ยวนะท็อกทันเฟอร์เราต่อยธรรมดาแล้วเราติดชนะช็อกตามด้วยโอเคอ๋อช็อกมันเป็นติดกับอีกฝั่งนึงได้ด้วยนะผมน่าสนใจนะช็อกสกิลช็อกน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมติเราเป็นเองแล้วมันก็ตีเราก็ตัวนี้ได้ถ้าเราตีด้วยการตีแบบทั่วไปเนี่ยไม่ตีด้วยการโจมตีเบสมอนนี้นะผมข้างหน้ามันมีมอนสเตอร์หนึ่งตัวดีที่เราเห็นมอนสเตอร์แล้วกันนะมันหัวมุมไหนวะเนี้ยโอ้ my god โอเคต้องใช้ตาที่สามแล้วนะผมว่ารัวๆอะไรยาวๆเลยก็ผิดเดี๋ยวนะโอเคเร่งจัดการที่นี่ใช้เติร์ดอาร์ดีมากนะผมว่ากดยาวเลยผมว่าตอนนี้โอเคตัวแล้วเนี่ยตัวได้ปะตัวได้ปะตัวทุกอะไรอะ Dancing with แม่มดบินแม่มดเต้นลำนะผมโอเคน่าจะไม่แพ้ท่ามืดแน่ๆแต่จะกันท่ามืดได้ก็เอาเดี๋ยวก็โอเคดินต้องมีตัว2ตัวเดี๋ยวก็สกิลผิดจะเอาสกิล2ตัวไม่มีสกิลเอาอันเนี้ย Heavy Almighty ท่าได้หมดโอเคเลือดไม่เยอะมากเท่าไหร่นะผมโอเคอาคารูล่าเนี่ยตาถ้าเกิดมันไม่ติดทันโอเคอ้าวมันจะพูดอะไรแล้วโอเคพูดได้หรอครับมามีพลังไหนแล้วกันนะครับเจ้าคือลังดาชื่อลังดาโอเคแรงดาไม่ก็แบบทุกอย่างนึงใช่เถอะโอเคเก็บหน้ากากเก็บแต้มไว้นะผมเป็นไหนเมจิเชียนเหรอเมจิเชียนสกิลเป็นไรสกิลบัตบาร์เฮฟวี่โอเคมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เคาน์เตอร์ก็สายพวกนี้โอ้เดี๋ยวนะรีพิวปืนกับทั่วไปได้นะผมดูแพ้แสงกับแพ้ไฟฟ้าโอเคก็ดีทิ้งไปตอนนี้ไม่ต้องการนะผมไม่ได้เชื่อมันตัวนั้นอะสกิลของตัวไอ้โมกนาซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วโมกนาเราขึ้นอีกแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เพราะงั้นเราก็นะเอาเฉพาะตัวที่จะไปทำเพิ่มเติมตัวนี้ผมเคยได้สกิลอิเล็กบูสต์นะผมสเตนเพิ่มอีก 25% กับไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นช็อคบูสต์จะเพิ่มโอกาสไฟฟ้าช็อตได้ดีกว่าอีเล็กบูสต์จะเพิ่มดาเมจแต่ว่าผมว่าดาเมจไม่น่าคุ้มเพราะว่าเรามีของตัวเนี้ยมันมีตัวเนี้ยไอตัวใช้ร่างกายตัวเองอะคุ้มกว่าผมว่าโอเคกวยมอนมีสกิลนี้เพิ่มหลบดีแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมพวกเรา3เทอร์ติดกันน่าสนใจเหมือนกันนะเนี้ยผมว่าผมเอาอะไรเอาดีวะนี่มีเดียมหมูใช่ไหม16ไลท์มาบุฟหมูเอาดีวะว่าสกิลนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นเพิ่มหมูไงผมต้องการหมูแหละถ้าเกิดเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวมันกากมากโอเคโอเคตาที่3ช่วยได้ดีนี่โอเคของไอเทมเก็บไว้วันนี้มีคนนะคนมาหลงทางอ่ะจ๊ะหลงทางในนี้ด้วยอะไรฮะเดี๋ยวนะตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวนะมีประตูเหรอตูล็อกอยู่ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเรารู้วิธีไปทางซ้ายไปได้ไม่ได้โกงหรอกไม่ได้โกงหาทางไปต่อได้เนี่ยเริ่มหลงทางแล้วเริ่มหลงทางแล้วชิบหายแล้วนี่แหละอะไรวะหีบที่เราได้มามันอยู่ข้างๆเราเหรออยู่ไหนวะเนี่ยลงเดี๋ยวเราใช้สกิลหมู่ได้สกิลแช่แข็งแช่แข็งมันไม่ค่อยมีตัวดีๆไหมเรานี่โอเคเนี่ยสกิลใหม่ที่เราได้มาของตัวคุชินาดะนะผมมาบูฟูล่านะผมแช่แข็งหมู่มีเดียมดาเมจฟิตสูงด้วยโคเทพนั่นแหละลงไป3กระทืบคำครับผมไม่ต้องคุยเลยมากเดี๋ยวผมลืมเกมนี้ดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเรามีสกิลหลายสกิลที่เตรียมไว้เพื่ออนาคตอันใกล้นะผมมากมายเลิศเวอร์โอเคน่าใกล้ถึงทางที่มีแผนที่บอกตำแหน่งต่อไปแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวอะไรจะเห็นได้ไงวะคือมันเห็นว่าตัวใหม่เชิญมาเฮ้ยตัวไหน What the fuck Quirk Lady of อีนเงามืดวะต้องรีบฆ่าสุดต้องรีบฆ่าไม่งั้นอาจจะชิบหายได้เพราะมันตัวเดียวมาแต่วันไม่โหดแน่ๆ เดี๋ยวตัวเดียวมันไม่ธรรมดานี่เลือดเยอะชิบหายเลยอะไรอะแช่แข็งฮะโอ้เช็ดได้แรงโคตรแรงจนรู้สึกเป็นโกงมันเข้าไปไหนมันไม่เข้าว่าแล้วต้องแสงออกมาแสงน่าจะเข้าไอ
โอเคไดร์ลาฮันฟิวเตอร์เต็มเลยจ้ะโอเคมาเข้าก้าไม่คิดดีคอนเว้ยโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าได้รู้ว่าไม่เข้าแหละมาพยายามย้ำไปเรื่อยๆมึงแค่เลือดเยอะเสียผมมากนะยิ้มสยองยิ้มสยองติสนาเฟียไอ้กลัวเฉยมาเข้าก้าจริงๆได้เข้าก้อนนี่แปลว่าเน้นตีแรงกว่ากลัวไม่ต้องกลัวมีนักเข้าพันตีคิดได้เข้าแน่นอนนะผมเอากลัวตีไม่เข้าโอเคมาแอคทีฟซัพพอร์ตมาสกิลซัพพอร์ตปาร์ตี้แอทแทคโอเคแอทแทคอัพนะผมตีแรงกว่าเดิมคุณครับโถเอ้ยอ่ะคิวก่อนคิวก่อนกลัวตายกลัวตายกลัวตายโถเอ้ยไปละโอเคแกสเตอร์วอลอู้ยเลยฮะเดี๋ยวนะโดนดาเมจทีเดียวเหลือเลือดหนึ่งคืออะไรอ๋อน่าจะเพราะเฟียร์นะมันมีสกิลนี้เหรออ๋อแล้วเกิดเฟียร์ต้องรีบล้างสถานะเฟียร์ด้วยโอ้โอเคเอางี้ตีแรงๆไปเลยอ๋อ15เนี่ยตายแล้วไม่ต้องกลัวฟาดมันไปเดี๋ยวมันก็ตายไม่ตายอีกว่ะรับอ้าเองก็ได้ครับผมอ๋อถ้าติดสถานะเฟียร์แล้วใช้แกสตี้วอลมันจะเป็นการใช้สถานะที่แบบเหมือนอินสตาคิวนะผมฆ่าทันทีเลยกับตัวที่ติดสถานะเฟียร์ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอื่นไม่เป็นไรหรอกแล้วตัวละครเป็นที่ตัวพระเอกที่สวยตัวนี้ไปไม่ได้แต่มีประตูมันเชื่อมไปข้างนอกมันเชื่อมไปทางแผนที่ได้นะเนี่ยโอเคขึ้นแหละขึ้นอันนี้น่าจะไปสักนี่อันนี้นี่ประตูนี้จะไม่ได้แหละเอาได้ไม่ได้โอเคเอาตรงนี้มีทางอะไรถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าน่าใช่นะรู้สึกเหมือนกับว่าข้างหน้าจะมีบางอย่างแล้วอ่ะโอเคใช่จริงเลยโอเคสมบัติด้วยเอ้ยมีล็อกบ้านแล้วต้องมีล็อกเรามีที่ขายอยู่โอเคของน่าจะของดีสุดปลายของไอ้ที่บ้านความมืดนะผมโอเคเสื้อแมวนี่ไงเสื้อแมวน่าจะดีนี่ไงลิสติสเลตแล้วผมกระสนากดได้นะผมแต่ปัญหาคือผมชอบที่มากกว่าไงชอบรักพวกห้ามากกว่าเพราะที่ได้เข้ามันตัวดีกว่าเพิ่มป้องกันนิดหน่อยกับแมวมาแมวนี่ผมว่าเลตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่มันก็ออโต้ตีอ่ะนะมันแค่มันจะไม่ฮิวช่วยเพื่อนไม่ได้เนี่ยเฉยผมว่าเสื้อเก่าน่าจะดีแหละเพิ่มลัคกี้5นะผมโอเคสุดโหนี่อะไรนะไพ่เรียงกันรัวไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่คิดว่านายจะมาถึงไกลขนาดนี้นะเนี่ยฮะโอ้จะมาหน้านี่นาที่โต๊ะดีเซปชั่นโต๊ะรับรองเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะทำอะไรบอกนั่นจะกันเอามีกันไพ่ได้คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิกระแพงคืออะไรกันแน่เนี่ยจะบ้านทำอะไรกันแน่เนี่ยแล้วบทนัดที่ชนะทั้งเราโดนกันไม่ได้ตอนนี้นะเราต้องหาวิธีไปทางอื่นอะต้องโอเคอันนี้ไม่ได้อ๋อโซนนี้ของ Hall of Darkness โซนอันนี้ผ่านห้องมืดไปแล้วก็มีโซนรักโรมันนะผมวันนี้ก็ต้องมากันทางไปไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วยังไงวะมันก็มีแค่นี้ป่ะโอ้นี่โอเคกำลังคิดว่าจะกลับไปทันเดิมเมื่อกี้ยังทูไม่ท่วงไงตรงของกดความมืดอ่ะยังไปต่อได้แต่เจอท่อแล้วนี่ไม่ต้องเปิดบางอย่างตรงนี้ก่อนไม่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องปีนโอเคปลอดภัยไม่มีอะไรซ้ายมีเชื่อมกับประตูตรงนี้ขอลุยตรงนี้ก่อนนะมันไขยังตัวเนี้ยโอ้ my gosh ล็อกหมดแล้วเนี่ยอ่ะของใหม่มีอะไรเอ่ยดูสิคุ้มค่าไหมโซมาโอ้โซมาโอเคโซมาดีมากโซมามันเพิ่มเต็มทุกคนนะผมเดี๋ยวออโตเมทฟิวออลไอ้บ้าเอ้ยตัวอะไรน่าจะไม่เก่งมากหรอกผมว่าอุ้ยนาฬิกาแล้วแพ้อะไรนาฬิกาไม่รู้แพ้อะไรไอ้ใช้วันโฟระเบิดไปเลยชิงมันไม่แรงมันดูไม่เห็นแรงเลยมันจะแรงแต่ไม่แรงอุ้ยเอาแพ้ไฟฟ้าเฉยไอ้บ้าเออลิงซ้ำอีกเอาอีกโอ้โหกะเอาตายกะเอาตายเอาไว้ทำอะไรกับเรากันเลยเรามีดาราฮานของเรานะผมอยู่ทีเดียวเต็มอยู่เดิมนะย้ำไปแข็งแรงโอเคดาราฮานฮิวแม่เจ้าฮิวโอ้ยสักอยู่ได้ด้วยอีบ้าคิดดิคอนไปไหมคิดดิคอนนี่จะตายแล้วยังฮิวอีกทุเรศมากโอเคฝั่งนี้ตรงข้ามจะไปได้แล้วตอนนี้เปิดประตูนี้ก็เชื่อมกับทางโอ้มีสวิตช์เนี่ยที่การ์ดอยู่ตอนนี้ผมเราพังกำแพงกันแล้วใช่ไหมเนี่ยให้ตาสีทางไกลเนี่ยอ้อมโลกมาเชียร์อีบ้านั่นทำให้เราอ้อมอ่ะโอเคหน้าสวิตช์นะผมเปิดทางได้แต่ไม่ต้องอ้อมเชียร์แต่การ์ดใช่ไหมเคลียร์กดตรงนี้เราจะช่วยให้เปิดประตูได้เปิดปิดได้เคลียร์เรียบร้อยกลับที่เดิมนะตอนนี้
ได้ทางปลอดภัยแล้วตอนนี้หนีมาต้องปลอดภัยจนต่อทางได้แล้วตอนนี้โอเคเหลือแค่ข้างหน้าแล้วเนี่ยจะไปห้องเซฟปะข้างหน้าทางซ้ายอ่ะน่าใช่นี่รับรางวัลตรงนั้นรางวัลอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะห้องเซฟตาเอโอเคขึ้นรางวัลแล้วครับคงต้องสู้ผมเผาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยมาขนาดนี้กันแน่เนี่ยพวกนั้นนี่มันน่ารำคาญมากเลยทุกครั้งที่ฉันคิดว่าพวกนายน่าจะตายห่างหมดแล้วยังกลับมาได้หรอเนี่ยให้ตายสิอะไรเนี่ยจะด่าพวกเราหรอเนี่ยในพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะพวกเราไม่ติดตามพวกนายหรอกนะเขาว่าถูกแล้วนั่นวางแผนแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะไม่ให้พวกเราผ่านของกฎนี้ไปได้อืมพวกนายคิดถูกแล้วมันควรจะเป็นงั้นมากกว่านะพวกนายไม่ควรชนะเลยแล้วพวกนายก็ยอมแพ้ซะได้ไหมล่ะงานนี้ไม่ง่ายนะรู้ไหมไม่ยอมแพ้หรอกนะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกนะไม่มีทางซะละโอ้งั้นเหรอเนี่ยถ้างั้นแล้วก็เลยท่านได้เดินสินะเนี่ยลงไปนะโอเคยืนตัวใหญ่ตัวนะอะไรงูอะโอ้ my god ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยงูที่หางแดงๆเนี่ยงูเป็นกิกาขี้เกลือนะผมสเนคคิงราชางูด้วยมาเสียตีนี้คิดิคอนแล้วแม็กก็ตีโอ้โหเลือดเยอะว่ะไฟฟ้าโอเคทำเป็นฟ้าอู้เดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวชิบหายเชียเดี๋ยวคือแกตัวนี้ไฟฟ้าไม่แพ้กันนะผมเราแพ้ไฟฟ้าแพ้ตัวเนี้ยที่เราใช้อยู่วิ่งไฟฟ้าพอดีเลยก็แย่หานูไฟฟ้าไม่มีนูไฟฟ้าปะมีแต่วิ่งตามตัวนี่อันรีพิวโอเคตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้มาป้องกันนะไม่ให้มันตีเข้าโอเคโอเคได้มั้ยลองดูไฟฟ้าได้เผื่อไฟฟ้าเข้านะผมมันกลับบ้างบล็อกโอเคจะเอาตีมยอมไม่เข้าหรอตัวเนี้ยหรือเปล่าตีธรรมดาตีธรรมดาตอนนี้เฉยเลยมั้ยไม่ตีไฟฟ้ามาล่าเราตีไม่เข้าแล้วนะรู้ไหมไม่กล้าสิชัวร์ไม่กล้าแน่ๆไปตายไอ้พวกชัวร์เอ้ยโอเคดีคอนใหม่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงตัวเนี้ยจะได้กันไม่ตายได้ไอ้เหลือสักคนแล้วอ่ะหัดเต็มที่โอเคคิดิคอนเลยแหละคิดิคอนโอเคคิดิคอนไม่ใช่วิเนสท่านเถอะก็ทิ้งไปนะผมหายากเหรอตอนน่ะผมจะได้มีด้วยซ้ำสี่กระทืบไปไม่ตายรู้ไม่ตายหรอกอ่ะปืนมาเสริมปืนตายไม่เดี๋ยวผมว่าอันนี้สเปเชียลเดี๋ยวสเปเชียลมานะเฮ้ยตึงอัดหมดแม็กง่ายๆไปซานแล้วกระทืบซานอีกรอบหนึ่งนี่น่าจะแรงกว่าคือถ้าเกิดมันบีบมันก็แรงกว่านะแต่ว่าไม่ชัวร์ไงก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นี้ไฟฟ้าไม่เข้าแล้วโว้ยเนี่ยกันบล็อกกับสะท้อนไม่ได้เลยตอนนี้เอาไว้ตันโอ้ท่านโหดร้ายตายฟื้นขึ้นมาสมีระค่ำมาชุบกลับมาชุบมาก่อนตัวเองตายไปเลยมีคนชุบได้ก็พอละไออัดเต็มที่แรงนะแรงอยู่ทีนี้มาได้เลยแหละตายแล้วแหละโอเคเรียบร้อยประตูมันยังโหดตัวที่มันเลือดเยอะแหละตอนหลังแล้วก็ตีทีเดียวมันช็อตคิวแล้วก็ไม่ก็ตีแล้วติดมิดแล้วตายต่อไปเนี้ยก็แย่เลยโอ้โหอัพทุกคนเลยไหมอัพรัวแต่ก็ยังถ้าเกิดแพ้ทางก็สวยอ่ะก็คือตายดีโอเคสกิลใหม่ตัวไหนเลยตัวนี้ไฟฟ้าสกิลใหม่โอเคเอาตันไฟฟ้าโอเคเอาสองขั้นเดี๋ยวคนเลิศเบิร์นบูสต์นะผมต้องสตาร์ทนะติดไฟไหม้ใช่ไหมแต่สกิลไฟท่านโทคงไม่ได้ใช้ปะปกติก็ไม่ใช้แต่พวกนี้ก็ถ้าดีคิดวันโฟร์แอตแทคก็ไม่ใช้อยู่แล้วปะรอมันดีคิดออโฟน่าจะดีกว่ามั้งตอนอันนี้มีทั้งเล่งเดเมจไฟแล้วก็เล่งเบิร์นนะผมโอกาสเบิร์นมากกว่าเดิมด้วยตอนที่ประเมินจากชั้นเมมเบอร์ก็ไม่น่าแปลกใจนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่แฟร์แล้วแหละนะแต่ก็ถึงที่หมายดีใช่ไหมล่ะไม่เอาหน่าเลิกพูดกันดีกว่าแล้วก็ไปต่อกันดีกว่านะโอเคพวกเราเล่นอีกเกมนึงนะพวกเราได้ชนะเงินเมื่อก่อนเนี่ยโจ๊กเกอร์กลับเลยดีไหมตอนนี้กลับกลับเลยดีดูก่อนนะคือกลับเลยแล้วมันก็ได้ตังค์เหรออ๋อเนี่ยได้ตังค์โอเคได้ตังค์แล้วโอเคคือที่ไม่กลับเพราะว่าเรามีจุดเซฟตรงนี้คือเดี๋ยวเราเดินไปก็วาร์ปกลับได้มันก็ไม่ยากอีกแล้วโอเคโมซิก้าเนี่ยก็แค่เดินตรงนี้แล้วก็กลับไปตรงครั้งหน้าแรกมันก็ไม่ยากเดี๋ยวที่ว่านะโอเคอ่ะโอเคปืนโกลเด้นบีมมีกันเดสแปร์เหรอว้าวซื้อแหละเขียนได้อันเดียวเลยมันไม่แพงหรอก
เห็นไหมตอนนี้ตังค์เท่าไหร่ถ้าเราซื้อไอ้ Golden Beam ไปคือตังค์ไม่พอเพราะนี่ไงโอเคเคาน์เตอร์นี่มึงเห็นก็ว่าอยู่มีกลมๆบางอย่างโอเคก็มีตังค์พอแล้วเพราะมาทีมนะโอเคแล้วนี่ต้องเดี๋ยวๆนะ PVP นะผมไม่ใช่แบบว่าเป็นหมู่นะผมไม่ได้โอเคหมายความว่าถูกต้องแล้วพวกเราได้แค่คนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้นะก็สู้อ่ะต่อคนก็คือ 10,000 ต่อคนถ้าชนะก็ได้ 100,000 เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าพวกเราจะข้ามสะพานได้นะเกิดเราได้ตังค์นี้ไปอ่ะ How about this เหมือนเป็นกับดักเลยนะเนี่ยมันอันตรายจังเลยอ่ะพี่จะเสี่ยงกล้าเสี่ยงดีหรือเปล่านะถ้าล้มเหลวตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้นะต้องลองดูแหละต้องลองเสี่ยงดูมีทันเลือกกันนะโอเคโจ๊กเกอร์ต้องลองดูนะเราไม่รู้ว่าศัตรูมันจะเก่งขนาดไหนกันแน่ที่รอคอยอยู่ต้องลองดูอ่ะกันเองโอเคลุยลุยเดี่ยวนะผมตอนนี้โจ๊กเกอร์ลุยเดี่ยวลองตัวล่ะตรงนี้ผมว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับตรงอันไม่ได้ตรงนี้คือตรงที่ไปถึงจุดพาร์ทแรกอ่ะอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าแทนการต่อสู้แบบเดี่ยวๆหรือเปล่าโอเคลุยเลยด้วยกันนะโอเคได้ตังค์กลับขึ้นมาถ้าเกิดว่าจบเกมแล้วเตรียมตัวให้ดีด้วยกันนะถึงความสุขเศร้าที่แท้จริงความสิ้นหวังอะนะหัวล้อด้วยคือตอนนี้ในเกมเป็นตัวที่เราได้แยกเดี่ยวไงก็ตอนนี้น่าจะเป็นตรงนี้ที่เราจะพลาดแล้วก็โดนจับได้แน่เลยตั้งแต่นี้ต้องไปนะต้องดูเดี่ยวนะพวกเราจะคอยให้กำลังใจนะแล้วกันนะโอเคไหมขอโชคดีนะทุกคนลาก่อน น่าจะไม่ได้กลับมาใช่ไหมเข้าไปแล้วห้ามถอยเด็ดขาดนะจะเข้าไปไหมเข้าก็ได้ครับแล้วเราต้องเตรียมใส่อะไรไหมเนี่ยไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้าไงทุกคนลาก่อนไปไหนแล้วเนี่ยหายเพื่อนหายไม่นะเพื่อนแก๊งเพื่อนไปหมดแล้วไปข้างหน้าโอ้โหห้องกว้างเสียงปรบมือมากมายนะผมแล้วสุดเขาก็มาแล้วนะครับผมหัวหน้าโง่ๆของแก๊งจอมจรที่ไม่โตเป็นผู้ใหญ่คนนี้แต้มต่อของเขาคือ1ต่อ1นะตรงฝั่งบ้าน23แต้มแต้มนั้นจะคูณ 1.1 เท่ากับฝั่งของบ้านส่วนฝั่งของจอมจนที่3เท่าก็ประเมินเราต่ำมากเลยแต่ว่าจอมจนที่ดังเหมือนกันนะเนี่ยแล้วที่เห็นราคาแบบว่าเป็นเกิน2หลังเนี่ยเอาล่ะมาดูกันว่าใครสู้กันแน่1ต่อ1กับพวกเราคู่ต่อสู้คือช้าง2ตัวเนี่ยโอ้โห2เหรอเนี่ยคือเราตัวเดียวชิบหายแล้วไงในวันมึงๆไงล่ะกดบ้านกันแน่เนี่ยไม่เห็นเป็นเหมือนกดเลยเดี๋ยวเราต่อสู้กัน3ฝั่งกันนะ3ฝั่งแน่เราวะว่ามันโดนลุมแน่เลยก็ไปตัวนี้มันทัดเลยนะต้องหาท่าที่เราไม่แพ้ทางนะตัวนี้ชิบหายแล้วท่าอะไรวะเลื่อนเจ็ดเด้เอาว่าเราจะเอาตอนที่มันรีพิวเยอะสุดแล้วกันนะผมนูรีพิวเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้วิกอันเดียวนะวิกแสงมาเอาจะมาลองสกิลเราจะลองแช่แข็งนะแช่แข็งเลยแช่มันไปแช่ไม่เข้าโอ้โหเลยรีบโอเคเฮ้ยโอ้โหคิดดิคอนชิบหายคุณโดนคิดดิคอนด้วยโอเคตั้งท่าแหละขึ้นมาตัวนี้นั่นตีทั่วไปนะตีทั่วไปก็ต้องหาอันนั้นหาอันที่เป็นไอ้ป้องกันเนี่ยสตองอันนี้โอเคนี่ได้อยู่มาไลท์บอลอันนี้เบาโอเคมาเข้าค่ะค่อยรอมันตีมาแล้วจะตีไม่เข้ามันเตรียมอะไรไว้อ่ะมะสมเมอร์กิ้งนี่คืออะไรวัตเตอร์สมเมอร์ทำอะไรกันเนี่ยสงสารเราหรอจ๊ะเจนะครีฟตีไม่เข้าฮิดดิคอนใช่ฮิดดิคอนอีกโอเคตีเบาอยู่ดีเฟนซ์รีเวิร์ดดีเฟนซ์กลับมาแล้วเรื่อยเราได้เก็บอยู่นะผมเรามีจุดแข็งตอนนี้ผมถ้าเรามีนั่นน่ะถ้าเกิดเรามีสกิลที่ป้องกันสะท้อนได้จะดีมากแต่เราไม่มีโอ้ยดิสิตอยู่เล่นด้วยเล่นด้วยเว้ยเราคิวก่อนไหมผมไม่ค่อยชัวร์จะคิวดีไหมเผื่อว่าประตูเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ยมันสลับประหลาดมากตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยเอฟชั้นน้อยของเราแกตายได้ทีเดียวน่าจะตายแล้วนะยิงไม่เข้าเราจ้าพลังเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะผมเพราะงั้นแล้วเราก็ตรองต่อสู้กับผู้ที่มันไม่โหดเท่าไหร่ไม่ตีแรงเริ่มคอมลามนะคนคลางโอเคมีกัสนาใช่ไหมมีหนึ่งก็สตามิน่าเยอะกว่านี่แหละเบาๆสตามิน่าน้อยๆนะผมตายซะเรียบร้อยชนะครับผมโอเคตังค์น้อยๆเดี๋ยวๆเป็นไงบ้างมีต่อนี่จะต้องมีต่อสัก3คนป่ะเนี่ยโอ้นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอมตัวโง่นะชนะเฉยเลยรู้เลยไหมอาจจะพูดยากหน่อยนะแต่ขอเรียกว่า
เป็นแฟนตอมดิฟดีกว่าแทนที่เป็นจอมโจรโง่ๆอาจจะเอาล่ะต่อไปคนที่สองที่เราต้องสู้ต่อไปมันมาแล้วนะครับสองมันมีฮูสตาอีฟ้าเยอะกว่าเดิมอีกขี้ขัดเลยกันเนี่ยไม่แฟร์เลยอ่ะกดเงียบไปก่อนนะครับต้องสู้ต่อไปแล้วต้องรู้ว่ามันท่าอะไรกันนะมืดปะเนี่ยลืมโอ้ my god กลับไปหาตัวฮิวกันโอเคตัวนี้ก็แน่ตัวนี้สตองนูกับของท่านนี่โอเคเราจะมาฮิวตัวเองนะผมดิเลตวันตัวนี้มันจะขาดเดี๋ยวนะตัวนี้มันเลือดน้อยไปเนี่ยไม่แน่ใจชิมหายแล้วโอเคอีเดียนโอ้ my god ชิมหายแล้วโอเคมีนูกับตัวนี้ไหมเนี่ยมีปะวะมีปะวะต้องฮิวได้ปะเนี่ยต้องหากันนะหากันหากันหากันนูนูโอเคนูนี้ตัวนี้มีพาสูรูที่นูแต่สกิลจะแย่มากมีแลคคูนจะสตองนูน่าดีกว่านูน่าดีกว่ามีรีพิวไหมรีพิวสะท้อนน่าดีมากเลยสะท้อนมีสตองนี่โอเคตอนนี้สตองไอคราวนี้จะมีสกิลฮิวฮิวรัวมีสกิลแสงหมู่ใช่ไหมโอเคมีสตองนี้อันนึงอันนี้มันกากมันน่าจะได้รีพิวแต่ไม่มีรีพิวโอเคไหมเอางี้ผมจะทำกันนี้นะเอาฮิวก่อนนะฮิวเต็งก่อนเอามีเดียวหายแล้วโอเคไปแล้วเอาอยู่คูชิมิตามะก่อนแล้วก็ทำการฮิวด้วยการที่กินอาหารนี่แหละมีคนนี้ไว้ฮิวแล้วผมโอเคบีดนะผมฮิวเลือดเต็ม1คนอ่ะกินไปนั่นนั่น404 not foulดีมั้ย36โอเคดีกว่าเดิมเยอะนี่ก็ได้เวลาเอาสกิลหมู่แสนนะผมโอ้ยมิดมันมีฟาดตัวไปได้อีบ้าโอเคมาเราสกิลแสนตอนนั้นผมไลท์เบสออฟโฟนั่นแหละว่าไปมันแพทท่านี้ผมเลิศนั่นแหละกระพือไม่ได้ว่ะช่างมันไม่ได้แสงต่อก็แสงต่อนี่แหละอยู่ตรงนี้ตายโอเคคือเราแค่หาอันที่เราชนะกับท่าที่มันจะตีตรงตีมาหน่อมแล้วพยายามฮิวไว้เนี้ยได้อยู่ได้อยู่คุ้มได้เหมือนจะยากนะต่อไปสีแน่ๆกับสีคนแน่ๆที่โกทำไมเป็นนี้กันแน่เนี่ยมันไม่ตายล่ะจะจอมโจรงี้งาพวกนี้มันไม่ตายเฉยเลยจะไปทันลงทันฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะมันเลยแพ้หมดเลยเนี่ยเอ้ยไม่ทันให้คนหนีไปได้นะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายตัวเดียวเว้ยโอเคอะไรวะเนี่ยตัวใหม่เว้ยโยสวิตตายๆโคตรใหญ่เลยอ่ะจงกลัวไปซะเถอะกับการที่ตัวเองจะร่างแหลกสลายโอเคน่าจะน่ากลัวต้องป้องกันกับมันป้องกันกันนะได้บอกว่าทันไหมเนี่ยคือเราหาตัวละครแล้วกันก่อนนะดูสกิลนะโอ้ my god เราเป็นยังไงนะเอาตัวที่นิวเยอะสุดนะผมก็คือตัวนี้เนี่ยนี่พิวนูนะผมสตองเยอะแต่ถ้าเกิดมันปล่อยท่าของอันนี้มาจะแย่นะแต่ผมว่าผมเชื่อมันว่าต้องไม่ปล่อยท่านะผมปล่อยท่าพิเศษไม่เอานะกันไหมโอเคดูท่าได้ดูท่าชาร์จว่ะมันชาร์จอีบ้าเอ้ยเตรียมพังน่าจะเน้นป้องกันผมว่าอันนี้น่าปลอดภัยกันก่อนนะเราปล่อยชักกันนะผมเตรียมตัวชิบหายเตรียมอีบ้ามามาป้องกันป้องกันปล่อยท่ามากันนั่นแหละดีเฟนซ์เราลีคือมันเราท้อนท่าปกติทั่วไปด้วยครับป้องกันแล้วเจ้าน่าจะตายหารู้สึกมันน่าจะโอเคคอนเซนเทรตตั้งใจมุ่งมั่นโฟกัสได้ครับผมมันก็แพ้โอเคแฮกเดอร์โอ้โหสกิลนี้ใช้ได้นะผมแอทแทคดาเมจเพิ่มเติมกว่าเดิมทุกอย่างล้วนมาจริงมันต้องซีเรียสมากกว่าผมว่าเดี๋ยวก็ตายนะผมนะใครตายแล้วไงมาทืบซ้ำครับผมกากมากเลยพวกนี้ให้เราหาสกิลที่มันรีพิวได้ถ้าเกิดว่ามันตีทั่วใดมีรีพิวตรงข้ามท้อนกลับไปรัวๆชิวเลยโอ้ตังค์ร่ำรวยนะผมขอบคุณที่ให้บอสมาได้ตังค์เยอะๆนะผมขอบคุณครับโอเคได้เพิ่มเวลตามเวลเร็วมากเลยนะช่วงนี้จาก40เป็น50กว่าเรียบร้อยแล้วเร็วโคตรหมดให้มาทีเดียว right. อีกแล้วชนะแล้วเพื่อทำชนะเสมอเลยนะรู้เปล่ารางวัลจะจ่ายให้เราตัวนี้นะครับรอสักครู่นะครับ ยินด้วยครับคุณชนะรางวัล 100,000 เหรียญโอเคร่ำรวยเทพโอ้ไม่น่าเชื่อเลยโคตรเจ๋งเลยนะโจ๊กเกอร์คนเดียวได้ด้วยแต่สุดยอดมากเลยก็ไม่คิดที่จะทุกคนจะแฟร์ได้นะเนี่ยใช่ไหมล่ะ ใช่ฉันก็กลับไปแล้วแหละนะบางคนที่เราสอบสวนก็โดนโกงเหมือนนะเหมือนกันเลยใช่เลยอันนี้น่าสนโจ๊กเกอร์ไปทั้งที่รู้อันตรายนี่นะฮะเชื่อว่าเขาทำได้ไงล่ะแต่ตามตรงเลยนะว่าทั้งเรื่องมีมากก็เลยต้องเลือกทางนี้นะไปกันเถอะไปที่พังกันดีกว่าถึงเวลาของเราแล้วที่จะได้เปล่งประกายแล้วก็ไปต่ออยากได้อีก500ซื้อปืนจังเลยเฮ้ยไม่เป็นไรปืนน่าจะไม่ดีกว่าดีเดทเท่าไหร่ผมว่าใช่ไหมขอเช็คปืนหน่อยดิอยากเช็คชื่อปืนแล้วรู้ว่าใครปืนใครกันแน่เลย
ได้ดูว่าเรารู้สึกผิดที่เราไม่ซื้อนี่จริงหรือเปล่าผมมันคุ้มไหมโกลเด้นบีมนะผมปืนที่มีเวฟออฟโอ้โหนี่ปืนของได้ปะปืนของตัวอาเคจิอะผมว่ามันเป็นทอยเลกันไงน่าใช่ผมว่าเป็นลูกปืนมันรัดปืนมันแรงกว่าแล้วก็มีสกิลอันนั้นด้วยเดสแปร์ด้วยจริงๆปืนนะดูดีนะดูดีมากเลยแต่ตังไม่พอเราลอกกันนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหาตังแต่คงไม่มีผมว่าดูแล้วมีข้อดูแล้วถ้าไปหาตังอาจจะมีปัญหาผมไม่ค่อยมั่นใจอาจจะลองเสียก็ได้ถ้าเกิดเราหยอดนี่ก่อนนะแล้วกันแล้วค่อยลองเสียดูถ้าไม่หยอดตอนนี้มันจะหมดเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติเรากดให้มันผ่านมันตั้งได้ก็น่าจะได้ปะเสร็จแล้วก็แค่ค่อยแล้วอะไรค่อยเปย์ต่อเนี่ยอ่ะแตะเงิน 100,000 ค่อยแตะได้พอได้แล้วนะพอเราได้เงินแล้วถ้าผ่านเถอะนะดูเหมือนน่าทำงานหนักเพื่อที่จะเอาเงินมาทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยหืมเมื่อกี้พวกนายจะมาถึงขั้นนี้ได้นะเนี่ยต้องขอชมเชยว่าเก่งมากเลยแต่ก็ตามไม่มีทางที่พวกนายจะไปถึงชั้นของผู้จัดการได้หรอกนะถ้าจะไปต่อแล้วก็ต้องการเงินข้ามสะพานไปอ่ะใช้เงินทั้งหมด1,000,000 เหรียญนะ What the fuckว่าไงนะไม่ได้ทำเลยอ่ะจะทำไม่ได้หรอกนะไม่มีทางทำได้เลยโอ้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละประเด็นน่ะพระกิจของเธอไม่ทำทำได้หรอกนะจ๊ะรู้เปล่าฉันน่าชนะเสมอเลยนะรู้ไหม This is horrible อะไรแค่แตะแสนเองนะเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะให้พวกเราไปถ้าเกิดว่าได้1,000,000ใช่ไหมล่ะถ้างั้นแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะฮะมีปัญหาคือ whatนี่รู้วิธีชนะเหรอเนี่ยไม่เชิงหรอกนะฉันมีอะไรรีควิสไซคอยมีเงินนะคือไงนะดังว่าไงนะได้ไงกันล่ะจำตอนนี้เริ่มต้นที่พวกเราบอกกันได้ไหมอ่ะพวกสมัยที่จะยืมเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่คาสิโนมาถ้าเกิดพวกเรามีการ์ดอ่ะฮะแล้วไงก็ใช่แต่ว่า Do you have a moment? ตัวอย่างเช่นพวกเรายืมเงินมา 10,000 พวกเราก็ได้กลับมา 20,000 แล้วเราก็พันโจ๊กเกอร์ชนะไงล่ะก็เลยได้23เท่าจาก 20,000 เป็น 460,000 ว่ะพนันได้ก็จริงมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนั้นนี่นาผ่านไปแล้วอ่ะแต่คนพนันคืออคติไงอคติมีการ์ดอีกใบหนึ่ง นั่นไงถูกต้องแล้วถ้าเป็นกรณีของโจ๊กเกอร์นะยังก็ตามพวกเราไม่มีการ์ดแค่ใบเดียวไม่ใช่หรอว่าไงนายมีอีกใบหนึ่งเหรอนั่นมันการทำลายทางอากาศนี่นะที่ฉันบอกให้ทำลายทิ้งไปอ่ะถูกต้องแล้วแทนที่จะทำลายทิ้งไปฉันแอบเอามาเพื่อที่จะเก็บตังค์อย่างฉลาดไม่ให้ใครรู้ไงล่ะว่าชื่อมันไม่มีใครรู้ไงแล้วก็ไม่มีใครจดจำเรื่องนี้ไปแล้ว460,000เลยเหรอเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเราเกือบถึง500,000แล้วนี่นาถ้าลงกันอ่ะก็เกิน500,000แล้วแต่แล้วไงเหรอก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ครบอยู่ดีนะความจริงก็คือว่าพอได้460,000แล้วก็แปลว่าฉันยืมได้อีก2เท่าจากปริมาณที่ได้มาใช่ไหมล่ะก็เป็น 920,000 แล้วจ่ายเป็น 10,000 ฉันก็เหลืออีก 910,000 นะเนี่ยจ่ายเป็นฮะถ้าเพิ่มเป็นโจ๊กเกอร์ตอนนี้พวกเราก็ได้ตังค์ทั้งหมด1,100,000เรียบร้อยแล้วทำได้ What the fuck เดี๋ยวก่อนนะนี่พวกเรายืมทั้งหมดมาเนี่ยเนี่ยยืมได้เลยเหรอเนี่ยแล้วมีปัญหาอะไรล่ะผู้จัดการคนหน้าแล้วไม่ต้องการเงินคืนอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะหรือเธอจะคิดจะจ่ายหนี้ก้อนโตนี่แหละแล้วแต่นะเป็นไม่ได้ไม่มีทางตังกบเองนี่ว่าโครนี่มันสุดยอดจะฉลาดเกินคนนะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินถือว่าน่าชมแล้วกันนะดีใจที่ร่วมงานกับจอมโจรแล้วกันเอาล่ะพวกเราคนที่ไปต่อนะก่อนที่เธอจะตัดสินใจลดทานลงมาเปลี่ยนกฎหมายนี้ก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะโอเคไปได้เหรอเดี๋ยวน่าจะไปอยากไปแลกปืนก่อนนะอย่าเพิ่งไปอยู่นี่ก่อนนะโอเคอยู่นี่ก่อนโอเคดีเสร็จตังมีอยู่ล้าน10,000โอ้ร่ำรวยรวยเหมือนโลกจริงเลยโลกจริงก็แสนกว่าโอเคอันอะไรอ๋อนี่อ๋อมีของขวัญอันนึงแหละเพิ่งเห็นโอเคนะโกลเด้นบีมครับผมไปไปขอบคุณลืมที่จะหิวเมื่อกี้ลืมหิวเลือดแล้วก็ปิดนิดนึงโอเคอีควิปให้ซากาจิใช่ไหมนี่ไงมันดีตรงที่มันมีเนี่ยไอ้เดสแปร์ข้อเสียคือมันไม่ค่อยแม่นนะผมแต่ถ้าเกิดดีก็ได้เทสแปร์เม็ดต่อนับนี่ก็ถือว่าดีนะผมว่าลองเสี่ยงดูแรงกว่าเดิมด้วยดีแรงกว่าเดิมแล้วก็สถานะไอ้เศร้ากว่าเดิมได้พอสมควรโอเคผมก็คือเอาแตะโอเค1,000,000ของเราจากตอนแรกมี1,000นะ1,000เดียว100เดียวเนี่ยเรียบร้อยเนี่ย
ยันการเรียบร้อยแล้วคุณมีตังค์ทั้งหมด 1,9835 เหรียญจะลดสะพานลงมาหรือเปล่าครับจับเลยครับผมขอบคุณครับเป็น1ล้านเพื่อลดสะพานลงมาปูเนี่ยโอ้โหอ๋อมาให้อ๋อเทตังค์1ล้านให้มันบาลานซ์กันเนี่ยอ๋อฮะไม่บาลานซ์เนี่ยให้มันต่ำลงมาโอเคนั่นแหละเรียบร้อยรวยร่ำรวยคนเพย์สายเพย์เยี่ยมมากเราเกือบถึงแล้วนะเนี่ยพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเผชิญหน้ากับอะไรข้างหน้านะโอเคพร้อมไม่เซฟเว้ยพี่เกียรติมันต้องมีห้องหนึ่งผมมานะคัดแบบอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ๋อเขาตั้งใจจะไปต่อได้แต่เราไม่ขี้เกียจนะไม่อยากไปเท่าไหร่นะโอเคมันก็เสี่ยงตายได้เสียเวลาเพิ่มเลยแล้วว่าเราก็โอเคแล้วนี่ข้างหน้าสถานที่ตอนนี้ก็นี่ไงบัดยุ่งหน้าแล้วจะเป็นไรวะมีก่อนหน้านี้ก็มีแหวนตามีกระเป๋าใส่ตังมีรูปภาพของที่ใส่อินจิมาจะเป็นไม่รู้กันเดี๋ยวนี้จะเป็นฐานปฏิบัติการของเธอนะเนี่ยสมองเธอก็น่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยตรงรูปปั้นเนี่ยรูปปั้นเหรอเกิดหลายเรื่องขึ้นมานะแต่พวกเราจัดการผ่านมาได้แล้วนะผู้นายช่างปากเถื่อนเหลือเกินที่บวชถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาสวยงามจะเป็นการในการที่จะชนะอย่างสวยงามรู้ไหมฉันต้องสั่งหาแก้วสุกๆให้พวกนายเล่นแต่ไม่ได้กับพ่อใจกับเรื่องนี้งั้นหรอเนี่ยก็ได้ฉันได้เตรียมการทุกอย่างไว้เผื่อความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วนี่แกเขาเป็นคนตายของฉันแล้วแต่นี้มันต้นไปไม่ว่าฉันจะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามฉันจะไม่แพ้เด็ดขาดพี่สาวเป็นเอามากเราเจอทางที่ปลอดภัยแล้วนะคุณกลับไปแล้วก็ไปส่งคอลินการ์ดได้แล้วนะ And once the calling card is sent, Sai-san's treasure will appear, correct? ถ้าเราส่งคอลินการ์ดไปแล้วก็ไซซังก็จะมีสมบัติขึ้นมาใช่ไหมล่ะ Yeah. Once the target is cognizant of the dangerThat cloudy thing will take shape. ใช่แล้วล่ะถ้าหมายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอันตรายใดๆไปก็ตามโอเคจะว่าไปนึกขึ้นได้ว่าต้องส่งคอลินการ์ดก่อนแหละถึงจะโดนจับได้เพราะว่าใช่มีคอลินการ์ดด้วยไงในตัวไม่ใช่ตอนเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ใช่แล้วนะ What will the treasure look like? สงสัยจังเลยว่าสุดหน้าตาเป็นไงกันแน่นะ That depends on the person. ก็ได้แต่คนนะ For Kamoshida, it was a metal.Madarame's was a painting, and Kanashiro's was fake money. Kawashida เป็นเหรียญตรา Madarame เป็นรูปภาพ Kanashiro เป็นเงินปลอม Father's was a plastic model. ของพ่อหนูเป็นโมเดลพลาสติกอ่ะ In other words, the treasure is what marked the beginning of the palace ruler's aspirations. หรือถ้ากลับกันก็คือว่าสมบัติเกิดจากสิ่งที่เริ่มต้นให้ออกกฎพวกนี้ใช่ไหมก็เป็นพ่อแล้วให้กลายเป็นพวกกฎของราชวังอันสาเหตุต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นไงล่ะ Thinking about it won't get us anywhere though. Let's head back and prepare the call. ไปก็เสียเวลาเปล่านะพวกเราควรกลับไปเตรียมตัวเรื่องคอนิการให้พร้อมนะโอเค2ของวันนะผมตามที่คาดไว้แหละเพราะละวันเดียวมันจะเร็วไปแหละก็2วันก็ถือว่าโอเคนะผมตอนนี้ก็ไม่มาด้วยเฮ้ยเป็นไรเหรอสงสัยเรื่องของสมบัติหรือเปล่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ว่ารูปร่างมันนะform in hasinet เหรอฮะถ้าเกิดฉันทานแล้วก็สมบัติของพี่3จะเป็นโน้ตบุ๊กแต่นะก็ตันจะใช่งานนี้นั่นไงรักอินชีพใช่แล้วพ่อของเธอ เธอน่าจะคิดถึงพ่อที่ตายไปแล้วเพราะว่าตำรวจใช้งานเขาอ่ะก็คือโน้ตบุ๊กพ่อใช่น่าใช่เธอก็เลยเชื่อว่าความที่ทำนั้นเป็นสิ่งไร้ค่าไม่มีความหมายก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตไปต่างกับพ่อเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นอัยการด้วยนะแล้วก็หลงอยู่กับการชนะเท่านั้นไงล่ะเธอรักพ่อมากเลยหัวใจของสายซันน่าจะเหนื่อยล้าแน่ๆในการใช้ชีวิตท่ามกลางโลกที่แสนจะโหดเหี้ยมนี้แค่ความเชื่อของคนคนเดียวไม่ได้จะสู้กับโลกแบบนี้ได้หรอกนะฉันเข้าใจเธอมากๆเลยอ่ะแต่นั่นก็เป็นผลว่าทำไมพวกเราต้องเปลี่ยนใจเธอได้นะใช่นายพูดถูกแต่นี่พวกเราได้เป้าหมายของเราแล้วนะระบุตำแหน่งของพื้นที่ที่มีสมบัติแล้วจะกลับไปที่ทางออกหรือยังอะโจ๊กเกอร์ขอเพิ่มก่อนนะตอนนี้น่าจะมีอะไรเดินเล่นได้นะผมเรามาช้อปปิ้ง
ชิวๆแล้วครับช่วงนี้เดินขึ้นเดินลงได้ตรงนี้มันมีแต่มีทางให้ขึ้นคืออะไรฮะ What the fuck is this รูเล็ตวะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมีห้องต่อมันมีห้องต่อไม่มีใครสงสัยหรอว่าห้องนี้มันมีอะไรกันแน่หรือเปล่าไม่มีใครสงสัยครับก็ได้ครับมันต้องมีอะไรแน่ถ้าเกิดเรามารอบหน้าว่าโดนทางนี้ทางนี้เลือกทางนี้ได้ทางที่หนีไปจุดอื่นนี้ว่าไปนะผมถนนนั้นเรากลับเลยกันนะผมไม่ไปส่วนอื่นนะผมคงไอห้องมืดเพราะขี้เกียจไปทางออกแล้วก็ออกจากที่กันดีกว่านะผมพักผ่อนวันนี้แล้วก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งต้องค่อยไปค่อยส่งเอาตอนที่มันไม่มีไอ้ทำมันจริงจริงจังเนี้ยก็ค่อยไปนะผมเพราะว่าเราต้องใช้เวลาคุ้มค่าช่วงนี้ในการปั๊มพลังหลายอย่างแล้วก็อยากทำตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะผมปลดล็อกโลกที่จดจำได้เปิดทางหลายทางช่องเซฟรูมมากมายได้ตังค์100,000,000,000ทั้งเมเจอร์หาเส้นทางไปสู่สมบัติได้นะผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วเก็บเรียบโอ้ my god เกมไม่ให้จบเลยอ่ะมันดูแบบใกล้จุดพีคมากๆเลยนะตอนนี้ก็ต้องแบบจัดการตอนนี้ก็ต้องไปจัดการหาตัวบอสนะผมไม่รู้ว่าถึงกี่เดือนโอเคกลับมาแล้วครับปลอดภัยครบ32 33 34พอทำได้แล้วนะเหลือแค่ส่งค่อยการใช่ไหมล่ะดูพวกเราจัดการให้เสร็จก่อนที่เขาจะสืบสวนเรื่องพวกเรานะพวกเราไม่รู้เรื่องคนรักจริงอยู่ดีนะว่าใครกันแน่เมื่อหลังการแจกสไตล์พวกเนี้ยจะรู้จะได้ว่าพวกเราจะเรียนรู้อะไรกับเงาหนี้จะมาเพิ่มหรือเปล่านะต้องสงสัยว่าเธอจะมีหลักฐานเชื่อมไปถึงคนอื่นหรือเปล่าที่เป็นทางไปต่อที่พวกเราจะจัดการคนร้ายตัวจริงได้เนี่ยเช่นด้วยนะเป็นผมว่าทำไมพวกเราถึงต้องเลงเทิงไงล่ะยิ่งกว่านั้นแล้วสาธารณชนก็เชื่อว่าการจับพวกเราแก้ปัญหานี้ได้ด้วยนะเขาไม่หยุดแน่นอนเลยเพราะว่าเขาโดนกดดันจากสาธารณชนเต็มที่แล้วอ่ะถ้าแค่พวกเรารู้ว่าใครเป็นคนตัวจริงแล้วก็เราจะต้องสู้กับนิจิมะใช่ไหมล่ะเป็นใครกันแน่นะเมื่อกี้พวกเราจับเขาหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ได้นะสงสัยเหมือนกันอ่ะไม่รู้สิเป็นไปได้เหมือนกันนะที่จะรู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็จริงนะแต่พวกเราคงจะติดกรรมไม่เชื่อใจใครนะถ้าเกิดว่าพวกเราเอาแต่คิดอย่างนั้นนะยังก็ตามพวกเรามีโอกาสที่จะพี่กลับมานำเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครั้งสุดท้ายที่พวกเราส่งไปนี้คงจะมีผลที่ดีแน่ๆเลยเธอนายพร้อมก็บอกแล้วกันนะและคุณส่งคอนเทนต์การ์ดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการโอเควันนี้โอเคต้องนวดกันนะนวดโทรไปนวดเหมือนเดิมนะผมคือมันไม่เสียตังค์คือมันดูโกงมากเลยคือถ้าเหมือนเสียตังค์มันจะคิดหนักไงแต่พอถือว่าอิสฟรีแล้วก็ได้เหมือนกับอยู่กับเขาคำนี้เพิ่มเติมนะผมก็เลิศมากนวดรู้สึกดีดีกว่าเดิมที่เคยเป็นสบายใจร่างกายสดชื่นชุ่มฉ่ำฟินและไปอย่างอื่นต่อได้นะผมคือเราให้เขาคำนี้นวดเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นเรื่อยๆคือแบบนะดีงามดีงามดูแปลกๆไม่รู้แต่ก็ดีงามโอเคนิดหน่อยบ้างตัวอีโรอัพโอเคเวโลอัพโยชิดะแม็กไปแล้วมีใครน่าสนใจกว่านี้ไหมไม่มีโอเคโยโลอัพก็โยโลต่อเลยผมว่าชั่วร้ายกันเหรออย่าพูดคำนี้กว่านะถ้าทำเพื่อถึงถูกต้องนะสำหรับฉันแล้วฉันฆ่าพงงานนั้นนะฉันจะจัดการพนาสาเธอหน้าที่ของเธอฉันนะตัวอะไรเอ่ยดูสิ